ข่าวกำลังเข้มข้นครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องเข้มข้นเดี๋ยวเราลืมกันอีกเดี๋ยวลืมนะคะเครื่องซิล CJB ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดให้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะคะเครื่องซิล CJB ค่ะคุณพ่อบ้านแม่บ้านคนไหนกำลังมองหาเครื่องซิลในการที่จะซิลถุงขนมของเด็กๆนะคะทานขนมแล้วทานไม่หมดจะไปหาหนังยางก่อนลำบากเดี๋ยวมัดไปเดี๋ยวลมเข้าอีกนะคะเครื่องซิล CJB สามารถช่วยได้ค่ะซิลได้อย่างง่ายรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพสูงเพียงแค่จับกดแล้วก็เลื่อนนะคะสามารถซิลปากถุงขนมได้อย่างมิดชิดในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะซิลเก็บอาหารแช่ฟรีซในช่องแข็งก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกของที่คุณสะสมที่พวกสแตมป์พวกเหรียญต่างๆนานาเหล่านี้ไม่อยากให้มีอากาศเข้าไปทำลายของที่คุณรักเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องซิลนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่ใส่ถ่าน 2A 2ก้อนก็ใช้งานได้แล้วนะคะมีแผ่นกันความร้อนแล้วก็แผ่นแม่เหล็กเมื่อใช้เสร็จแล้วก็สามารถติดเก็บเอาไว้บนตู้เย็นได้อย่างสะดวกสบายค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสำหรับ20แสนแรกจากปกติราคาเครื่องละ800บาทค่ะลดทันที2เครื่องในราคาเพียงแค่990บาทนะคะจ่าย990ได้มาเลย2เครื่องค่ะ02-277-9696 02-277-9696 ค่ะนี่เอาไว้รูดพวกผีจอบปากได้ไหมอาจจะรูดไม่หมดปิดสนิทไม่อยู่รูดไม่หมดคือของอย่างเงี้ยเขาไว้ใช้ในมือของคนดีๆ มีศีลธรรมเอาไปรูดไอ้ปากไอ้พวกนั้นเสียดายเปล่าไม่แล้วช่วงหน้าช่วงปากเนี่ยแข็งมากขนาดหนวดยังแทงไม่ออกเนี่ยนี่อาจารย์ก็มีเรื่องจะเล่าไปมีฮะกรรมสนองกรรมเขาเรียกว่ากรรมสนองกรรมก็เมื่อกี้บอกคุณต้นเนี่ยว่าคนเสนอร่างพอเราคุณหนิงบอกว่าไอ้พวกนี้หน้าแข็งหนวดแทงไม่ขึ้นอาจารย์กบว่าหนวดแทงขึ้นไหมอันนี้หนวดแทงไม่ขึ้นนะครับที่หน้าแต่กระดูกออกมานอกเนื้อครับวันนี้ครับไม่ใช่วันนี้สิหลายวันแล้วผมฟังข่าวมาหลายวันแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันว่าคนที่เสนอร่างพระราชบัญญัติอะไรนิรโทษกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้ไม่รู้ว่ากรรมตามทันหรือไงคิดเอาเองนะฮะเขาบอกว่านายวรชัยเหมะสสสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันก่อนเนี่ยครับวันที่18เนี่ยเขาไปถีบจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าไปถีบลงเขาอีท่าไหนไม่รู้คว่ำฮะเขาเรียกว่าหลุดโค้งเนี่ยนะฮะก็ทำให้ฟันหักแล้วก็เจ็บที่แขนขารักษาที่โรงพยาบาลพระราม9อย่างในภาพที่เห็นนะฮะแล้วเจ้าตัวนะยังมีอารมณ์นะฮะเพราะว่าระหว่างบาดเจ็บเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วก็รูปตัวเองด้วยว่าขำไม่ออกแต่เราขำออกทำไมคนอื่นทำไมดูข่าวนี้ขำมากทำไมคนอื่นขำออกก็อย่างที่บอกไงว่าวันนั้นผมยังนึกในใจผมฟังข่าวจริงหลายวันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยโอ๊ยพรก.พรบ.ทั้งหลายเนี่ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่จริงๆเพราะคนเสนอก็เบรกไม่อยู่เหมือนกันตกเขามาเนี่ยครับมาที่เราบอกว่าไงนะจักรยานเนี่ยเขาว่ามีไว้ให้คนสิ่งมีชีวิตที่มีสองขาเอาไว้ถีบถ้าขามากกว่านั้นถีบแล้วก็จะล้มแบบนี้แหละครับคุณทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะอะไรอะไรนะที่มันมีขามากกว่า2ขาแล้วก็ขี่จักรยานโอ้ขามันพันกันขามันพันกันเข้าไปแทงในซี่ล้อจักรยานก็เลยล้มไม่เป็นท่าแต่อย่างว่านะเอ้ยน้องหมาบ้านผมเนี่ยถีบจักรยานได้นะอ๋อจักรยานเล็กๆ3ขาน่ะอ๋อโอ้ยหมายังขี่จักรยานได้เลยเดี๋ยวผมเปิดช่วงชีวิตสัตว์โลกไปนี่ไปที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะเพื่อนรักคุณต้นจำได้มั้ยคะว่าเสียมารยาทสุดๆกับกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่เชิญคุณทาริศมาชี้แจงเรื่องของชายชุดดำจำได้ใช่ไหมคะจำได้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นงอนสะบัดหน้าลุกออกไปเฉยเพราะว่าจะเปิดคลิปวิดีโอคุณทาริศบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาเปิดคุณยังงู้นอย่างนี้ผมไปแล้วแล้วก็ลุกออกไปเลยเสียมารยาทไปเลยและปรากฏว่ายังไม่ละความพยายามค่ะล่าสุดนะคะรองประธานคณะกรรมการคุณวัชระเพชรทองค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าจะเรียกคุณทาริศมาชี้แจงต่อกรรมการอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงจะมีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยให้ดำเนินการพูดถึงกรณีที่ชี้แจงที่คุณทาริศเนี่ยไปแถลงข้อที่จริงแล้วก็มีการทำพฤติกรรมที่อาจจะดูเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการด้วยนะคะมีเสียงของคุณวัชระเพชรทองค่ะเชิญค่ะดร.สุภชัยศรีลาประธานคณะกรรมาธิการได้ลงนามในหนังสือในวันนี้ที่2967/2556ส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนอกจากจดหมายฉบับดังกล่าวแล้วกรรมาธิการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้พ.ร.บ.คำสั่งเรียกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายทาริศเพ็งดิษฐ์
ให้มาให้ปากคำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับกรณีชายชุดดำและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้าโดยเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเอ๊ะคราวนี้จะงอนสะบัดก้นหนีออกได้อีกรอบไหมเนี่ยจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยนะที่คนอื่นเขาสอบถามตัวเองอะปลักปรำหาว่าปลักปรำกล่าวหาก็ไม่ชอบแต่ตัวเองเนี่ยนะไม่ค่อยทำงานแล้วก็ได้แต่เร่งคดีที่ปลักปรำคนอื่นโดยไม่มีข้อมูลนะอะไรอะเรื่องคดีคุณนิชาใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่ามันมีชายชุดดำจำได้ป่ะภรรยาที่สะบัดออกไปนี่ก็คือเรื่องที่เอาคลิปมาออกนั่นแหละว่าตัวเองพูดเองว่ามีชายชุดดำแล้วจะมีเรื่องคุณนิชาภรรยาคุณล้มก้าวที่ไปทวงถามจากนายกเมื่อวานตอนนี้ร้อนแล้วครับเป็นไงล่ะต้องรีบออกมาชี้แจง PSI ร้อนเลยค่ะบอกว่ายืนยันว่าไม่ละเลยคดีของพลเอกร่มเกล้าอย่างแน่นอนแต่ที่ช้าเพราะว่าขาดความเชื่อมโยงโอ้แล้วคดีอื่นๆมันเชื่อมโยงรวดเร็ววันอาทิตย์ก็เชื่อมได้ใช่ไหมเร็วมากค่ะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยขาดความเชื่อมโยงก็เลยช้าหน่อยนะคะพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ค่ะผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคารผู้รับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่นะคะในเหตุการณ์การขอคืนพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53เขาบอกว่าชุดทำงานนั้นพยายามจะติดตามสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมถึงพลเอกร่มเกล้าด้วยนะคะโดยถือเป็นลำดับต้นๆของคดีค่ะโดยมีพยานหลักฐานทั้งวิดีโอพยานบุคคลยืนยันว่าพบกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจริงแต่เนื่องจากเหตุการณ์ล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วและพนักงานสอบสวนก็ยังขาดความเชื่อมโยงของเหตุการณ์บางส่วนทำให้ไม่สามารถออกหมายจับบุคคลดังกล่าวได้เออคือฟังดูแปลกๆนะหลักฐานวิดีโอก็มีแล้วก็มีการยืนยันว่ามีการกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่ามันขาดความเชื่อมโยงอะไรอ่ะความเชื่อมโยงแถมนะตำรวจยุคนี้ต้องพึ่งประชาชนอย่างเราช่วยสงเคราะห์กันหน่อยนะครับเพราะว่าพันตำรวจโทวรรณพงษ์เนี่ยบอกว่าอยากขอร้องให้ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันดังกล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนทั้งเชิงเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้เพราะนั้นกรุณากระหน่ำต้องส่งไปที่ไหนละเนี่ยเดี๋ยวผมโอน YouTube ให้หมดเลย100กว่าคลิปเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปให้ข้อมูลในเชิงเปิดเผยและไม่เปิดเผยคือบางคนเขาก็ไม่อยากที่จะให้ภัยถึงตัวก็จะไปให้ข้อมูลเชิงไม่เปิดเผยครับผมว่าจริงๆ DSI ต้องพูดอย่างนี้เรียนเชิญประชาชนให้เข้ามาให้ข้อมูลสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ใช่ว่าจะให้เขาเข้ามาเชิงเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็คือว่าทุกข้อความทุกข้อมูลเราจะไม่เปิดเผยว่ามาจากไหนถูกไหมแล้วก็ทำมาหากินไปทำอะไรน่ะไปสอบสวนซะไม่ใช่ปล่อยให้เขามาทวงเอองั้นประกาศไปแล้วกันประชาชนทั้งหลายครับใครที่บอกว่ามีเห็นว่าชายชุดดำหรือว่าได้เขาว่าพลเอกร่มเกล้าพันเอกร่มเกล้าเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรนะครับอยู่ในเหตุการณ์กรุณาสงเคราะห์ไปให้ข้อมูล DSI ทั้งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้เพราะว่าตำรวจไม่สามารถคุ้มครองเราได้ครับนะวันนี้ข่าวใหญ่แล้วใช่ไหมครับที่เขาบอกว่า20มีนาให้รอฟังข่าวใหญ่เรื่องใหญ่ว่าวันนี้แล้วค่ะ20มีนาแต่ว่าข่าวใหญ่ไหมเหรอคะก็ดูจะไม่ถึงกับใหญ่ขนาดต้องเตรียมหน้าหนึ่งเอาไว้นะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะวันนี้กกต.มีหน้าหนึ่งว่างเลยวันนี้กกต.กทม.ค่ะมีการแถลงว่าตกลงว่ารับเรื่องทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครผู้ว่ากทม.เรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ประสานงานกลุ่มกรีนคุณสุริยสัยกตศิลามีการร้องกรณีที่นายกใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองหาเสียงช่วยคุณพงษ์สภัทรในการลงรับสมัครเลือกตั้งในการหาเสียงนี่นะคะนี่คือเรื่องที่1ค่ะเรื่องที่2เป็นการรับเรื่องคัดค้านของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะกรณีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงช่วยคุณชัยสุขุมพันธ์ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะคะโดยจะเร่งพิจารณาสอบสวนก่อนที่จะส่งให้กับกกต.กลางพิจารณาค่ะถ้าหากว่าไม่เสร็จภายในวันที่2เมษายนก็จะสามารถขยายเวลาไปอีก2ครั้งครั้งละ15วันอย่างไรก็ตามเมื่อกกต.กลางเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนก็สามารถหยิบไปพิจารณาเองได้ค่ะก็สรุปแล้วมี2เรื่องใหญ่ด้วยกันค่ะก็ไม่น่าจะท่านก็ไม่น่าจะออกมาโอ้โหไอ้เราก็รอนะว่าหลอกจังหลอกจังรอดูว่าวันที่20หน้า1ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนี่จะเป็นเรื่องอะไรนะก็มีเสียงขออภัยค่ะไปฟังเสียงของประธานกกต.กทม.นะคะพลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาค่ะ14รับไปเรื่องวันนี้รับอีกเรื่อง2เรื่องนั้นก็เป็นการร้องคนละฝากนะผู้ได้รับคะแนนที่1กับที่2นะครับแล้วก็มีคนที่มาเกี่ยวข้องคือกรณีร้องหมายเลข9เนี่ยก็มีท่านนายกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องร้องหมายเลข16ก็มีนี่แหละครับท่านรองหัวหน้าท่านอดีตรองนายกนะ
ท่านจุรินทร์ท่านอิสระสมชายท่านกรแล้วก็พ่วงท่านวสิทธิ์เดชกุญชรไปด้วยอันนี้คำร้องนี่ไม่ได้ปิดบังเพราะว่าเขาก็ร้องเปิดผนึกหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งมาให้ผมเนี่ยวันเดียวกันอำนาจในการวิจัยว่าจะให้ใบเหลืองใบแดงหรือจะเพิกถอนสิทธิ์นั้นเป็นเวลาเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางกรณีนี้มาตรา96ถึงผู้ลิขสิทธิ์ผู้เรียนแล้วถ้าเรามีความเห็นเสนอไปกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษมาตรา57วงเล็บ5เนี่ยกฎหมายเราใช้มาตรา118ในกรณีดำเนินคดีทางอาญาแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเรามีเรื่องกรณีในการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา1ปีคำว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถ้ามีความเห็นเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยเพราะนั้นมันจะมีผลครับถ้าเราเพิกถอนสิทธิ์ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งก็ท่านก็ขาดคุณสมบัติถูกไหมฮะท่านขาดคุณสมบัติในการที่จะรับตำแหน่งแต่ถ้าหากว่ากรณีคุณพงษ์สภัทรถ้าเพิกถอนสิทธิ์ก็นะมันก็กระเทือนไปยังคนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งยังมีมาตราต่อไปอีกเยอะนะฟังดูเอ๊ะข่าวใหญ่ตรงไหนเนี่ยมีหน้าวันนี้หน้าแรกหลวมๆกันหมดเลยเขาเตรียมพื้นที่ไปครึ่งหน้านะคุณต้นตอนนี้ข่าวใหญ่ไหนก็ไม่ใหญ่เท่ากับเรื่องของการไฟเขียวพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านหรอกค่ะอันนี้ใหญ่มากใช่ใหญ่ขนาดเมื่อวานคุณกรมาพูด2ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่าที่คัดค้านกันอยู่เนี่ยไม่ได้คัดค้านว่าจะขวางความเจริญของประเทศแต่คัดค้านว่าวิธีหาเงินมาใช้มันมีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วก็โครงการต่างๆคุ้มค่าหรือไม่และรัฐบาลกำลังหลอกอะไรกับประชาชนบ้างนะก็ดูแล้วถ้าเกิดประชาชนยังปล่อยให้เขาปู้ยี่ปู้ยำนะกู้2ล้านล้านมากู้ 350,000 ล้านมาเสร็จแล้วก็ทำลายระบบการค้าข้าวระบบการปลูกข้าวของไทยอย่างย่อยยับพินาศอับจมลงในภายใน 3-4 ปีนี้ครับรวมไปถึงเรื่องของจับจ้วงล่วงละเมิดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศอะเทคโนโลยีชื่ออะไรนะคุณอนุดิษฐ์อนุดิษฐ์นครทัพอะผมไม่เห็นแกเลยนะผมขอเรียกแกรัฐมนตรีที่โลกลืมได้ไหมแกจะออกมาตอนมีข้อความโพสต์หมิ่นอะไรพวกนี้นายกอะก็จะเร็วไม่อ๋อใช่เขาจะจับได้ภายในข้ามวันคือที่อาจารย์กบหมายความว่าต่อให้มีคนโพสต์หมิ่นสถาบันสูงสุดหมิ่นในหลวงนี่แหละแกจะหายเขาก็จะบอกว่ายังต้องใช้คำสั่งสองของศาลในการปิดแต่ถ้าเป็นเรื่องหมิ่นนายกบอกว่าปูไปว5ว6เนี่ยรุ่งขึ้นเขาจับได้เลยครับปิดทันทีมีคนหนึ่งคุณผู้ชมครับขออภัยที่จำเป็นต้องพูดถึงไอ้เด็กบ้าคนนี้นะครับ คุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลครับคุณไปอยู่ที่ไหนถ้าคุณเรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนต้องแตะต้องได้ทุกคนต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ไอ้ตาโอ๊คพันธองแท้มันโพสต์ Facebook อ่ะคุณสมศักดิ์มันบอกว่าอาปูมันแตะไม่ได้คุณสมศักดิ์ได้อ่านเปล่าคุณสมศักดิ์จะเรียกร้องประชาธิปไตยไหมมันออกมาด่าคนนู้นคนนี้ว่าไปวิจารณ์อามันน่ะมันบอกว่าสุดท้ายยืนยันคำเดิมอาปูผมแตะไม่ได้ครับคุณสมศักดิ์เร็วรีบไปตอบโจทย์ตบโจรกับพินโยด่วนว่าทำไมถึงแตะอาปูมันไม่ได้อาปูมันเป็นอะไรนึกออกไหมคือด่วนเลยด่วนคุณสมศักดิ์ขอความกรุณาหลังจากที่คุณว่างจากตบศีรษะคุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วช่วยกรุณาไปเรียกร้องจากไอโอ๊กมันหน่อยว่าอาปูเองเป็นอะไรทำไมถึงแตะไม่ได้ใช่ป่ะคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าอย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาน้ำแข็งตกลงคนบ้าคือคุณสมศักดิ์ส่วนคนเมาอีกคนนึงไงพอกันทั้งคู่อ่ะโอ้อมน้ำแข็งไงมาดูกันที่เรื่องของเงินกู้กันหน่อยค่ะ 2.2 ล้านล้านนี่แหละนะคะวันนี้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนินทรกุมารสุดค่ะก็ออกมาแถลงถึงกรณีที่มีมติครม.เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเขียวอย่างง่ายดายกลืนกันแบบคล่องคอทีเดียวนะคะ2ล้านล้านบาทก็บอกว่างบนี้มีความผิดปกติหลายอย่างค่ะเช่นการจัดเทศกาลของพรรคเพื่อไทยเป็นการกลบเกลื่อนเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อผลักดันพรบเงินกู้2ล้านล้านด้วยการเบี่ยงเบนให้คนนั้นสนใจในการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแทนทั้งที่ในขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมีความจำเป็นต้องชดใช้เงินคงคลังที่เกินกรอบบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีการคำนวณตั้งแต่การจัดงบประมาณในยุคของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วนะคะจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อปิดหีบการคลังและรองรับปัญหาวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐด้วยนะคะในขณะที่ก็ยังมีการพูดถึงที่คุณกิตติรัตน์เองก็โกหกประชาชนอีกแล้วบอกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งที่มีการนำกรอบการเจรจาเข้าสู่การพิจารณาของสภาไปแล้วแล้วก็ยังโกหกประชาชนในหลายเรื่องทีเดียวค่ะแหมยังคงความเป็นคอนเซปต์ของไวท์ไลน์อยู่อย่างไม่เสื่อมคลายนะคะไปฟังเสียงคุณชวนนท์กันหน่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์มีการออกประกองเงินกู้4แสนล้านขณะนั้นเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องชดใช้เงินคงคลังที่เกินกรอบของกฎหมายตามพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีการคำนวณมาจากฐานเลขในพ.ร.บ.งบประมาณตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชเมื่อเงินไม่พอรัฐบาลขณะนั้นจำเป็นต้องกู้เงินมาปิดงบเงินคงคลังให้ทันปีงบประมาณประการที่2ที่มีการกู้เงินขณะนั้นก็เนื่องจากว่าปี2552นั้นมีวิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ถ้ายังจำกันได้นะครับซึ่งลุกลามมายังประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังชี้แจงว่าหากรัฐบาลไม่ทำอะไรจะเกิดภาวะฝืดเคืองคนตกงานแต่ล้านคนประมาณการรายได้จะหลุดเป้ามหาศาลนี่เป็น2สาเหตุหลักที่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ถึงมีการดำเนินการแต่พอกู้เงินมา4แสนล้านเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นหลายอย่างฟื้นตัวนั้นการกู้เงิน4แสนล้านหลังที่เป็นพ.ร.บ.นั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้ดำเนินการนี่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อฐานะการคลังของประเทศอย่างมากนะครับที่แม้จะได้รับอำนาจในการกู้เงินถึง8แสนล้านแต่นายกอภิสิทธิ์มีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะดูว่าความจำเป็นของประเทศในการที่จะต้องแบกภาระหนี้นั้นไม่มีจึงให้หยุดการกู้เงินไว้เพียงพ.ร.ก.ฉบับแรกต่างกันกับนายกที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กำลังจะสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยในอีกกึ่งศตวรรษคำพูดของคุณกิติรัตน์เมื่อวานนี้นะครับและรวมถึงเงินกู้ 350,000 ล้านเรื่องการจัดการน้ำซึ่งกู้มากองเพื่อรอโกงมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเอาล่ะทีนี้มากันที่อีกท่านหนึ่งค่ะพวกเดียวกันกับเขาว่าการส่งการคลังพวกเดียวกันกับเขานั่นแหละขนาดพวกเดียวกันเขายังไม่เห็นด้วยเลยพวกเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยค่ะวันนี้ออกมาอัดเลยนะคะสำหรับเรื่องของเงินกู้นอกระบบงบประมาณพูดคล้ายกับคุณกรเมื่อวานคือประเด็นที่น่าเป็นห่วงเนี่ยห่วงในแง่ของการที่ไปกู้นอกงบประมาณที่มาของเงินที่มาของเงินตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่าเป็นห่วงค่ะคุณธีรชัยภูวนาถนาธุบาลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็พูดถึงเรื่องของการอนุมัติเงินกู้2ล้านล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่คัดค้านนะคะที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเป็นกฎหมายเพื่ออยู่นอกระบบงบประมาณเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นได้มีการกำหนดช่องทางที่รัฐบาลจะใช้เงินไว้ดีแล้วโดยให้ทำผ่านกระบวนการงบประมาณค่ะโดยการออกมาเป็นพ.ร.บ.เป็นแบบหลวมๆคร่าวๆไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบรัดกุมซึ่งการลงทุน2ล้านล้านเนี่ยต้องทำออกมาหลายเล่มต้องมีรายละเอียดเยอะแล้วก็คัดโครงการที่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงๆค่ะแล้วถ้าหากว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ชาติถ้าจะบอกว่ายังไม่สมบูรณ์จุดไหนจุดนั้นจุดนี้เนี่ยก็แก้ไขได้แต่เวลานี้เหมือนกับว่ารัฐบาลนั้นมีการปรับกฎหมายให้มีการร่วมทุนกับเอกชนและโครงการใหญ่แทนที่จะเป็นรูปแบบที่รัฐเป็นเจ้าของแล้วก็หาแหล่งเงินกู้เฉพาะเอกชนแล้วก็หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาแต่ว่ามันกลับเป็นการไปเปิดช่องให้รัฐนั้นไปลงทุนร่วมกับบริษัทต่างประเทศบางบริษัทและก็กลายเป็นว่ามันจะไปเสียสิทธิ์ให้กับบางบริษัทหรือไม่นะคะส่วนประเด็นเรื่องของการที่จะต้องใช้หนี้เงินกู้50ปีเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าค่ะว่าในการคัดเลือกโครงการนั้นใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกถูกต้องบริสุทธิ์หรือไม่แล้วถ้าหากว่าคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับประเทศก็จะลดภาระหนี้และการชำระหนี้ประเทศนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าจุดหลักก็คือว่าการคัดเลือกนั้นมีแรงกดดันทางการเมืองให้ไปทางนั้นทางนี้หรือไม่ค่ะนี่จึงเป็นที่มาของ SMS วันนี้ครับ4642123เนี่ยเงินเราจะไปละลายหายสูญเป็นหนี้กัน50ปีชั่วโลกชั่วหลานเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกเมื่อวานหารกันคร่าวๆเนี่ยเฉพาะ2ล้านล้านเนี่ยก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นคนละ 30,000 กว่าบาทใช่นะต่อหัวนะไม่มีหัวไม่นับนะฮะจึงเป็นที่มาของ SMS ครับส่งกันมามากมายเลยว่าสมควรที่จะไม่เสียภาษีให้รัฐบาลกันบ้างไหมเพราะว่าเอาเงินของเราไปถลุงทลายกันเช่นนี้ครับก็50ปีผมเอาแค่ว่าผมอยู่อีก30ปีก็พอ
แทนที่ผมอยู่ยืนกว่าคุณอีก30ปีก็เพิ่งจะ50กว่าเองเพราะตอนนี้27แทนที่ผมจะเสียภาษีทุกๆวันทุกๆปีผมเก็บเอาไว้เพื่อรอให้พวกคุณถลุงชาติจนย่อยยับแล้วผมก็ยังมีเงินไม่ดีกว่าหรือทำไมผมจะต้องเสียภาษีให้คุณเอาไปถลุงอ่ะใช่ไหมอาจารย์กบใช่ครับนี่ได้งานนะฮะถึงบางอ้อครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาคุยกันถึงว่าสวเนี่ยก็อยากให้เลือกตั้งทั้งหมดจำได้ไหมจะแก้รัฐธรรมนูญนี่ไงมีสวออกมาคัดค้านในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านบาทครับคือคุณประสานมฤคพิทักษ์เพราะว่าท่านเป็นสวสรรหาครับก็กล่าวถึงกรณีนี้ว่าครม.เนี่ยอนุมัติให้ส่งพรบเข้าสภาแล้วแล้วท่านบอกว่าถ้าพรบ2ล้านล้านเนี่ยผ่านสภาเมื่อไหร่นะจะไปยื่นตีความกับศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ากฎหมายบอกว่าต้องให้ความผิดสำเร็จก่อนครับคุณต้นคุณหนิงนั่นแปลว่าต้องรอให้พรบผ่านสภาแล้วท่านจะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าการออกพรบเงินกู้ 2.2 ล้านบาทเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณโต้งนะคะคุณกิตติรัตน์ ณรนองค่ะบอกว่าหลังจากที่ถ้าหากว่าผ่านความเห็นชอบจากสภาเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการกู้เงินในหลายรูปแบบค่ะทั้งกู้ตรงจากสถาบันการเงินออกพันธบัตรระยะสั้นและก็ระยะยาวอายุ 10-15 ปีโดยจะกู้เงินให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแต่ละโครงการและเชื่อว่าระดับหนี้สาธารณะนั้นไม่เกิน 50% ต่อ GDP อย่างแน่นอนคุณโต้งยังเชื่อแบบนั้นว่าไม่เกิน 50% แน่นอนแต่ทำไมคนอื่นๆกลับมองว่าไม่แน่นะอาจจะขึ้นไปถึง60 70 80ก็เป็นได้โอ้ยคนเคยโกหกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนเดียวในโลกนี้ที่โกหกแล้วยังยืนอยู่ได้เนี่ยที่เกาหลีก็โดดหน้าผาตายไปแล้วนะฮะแล้วใครจะไปเชื่ออีกว่า 50% อ่ะเมื่อวานคนที่ถามว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเราจะทำยังไงแล้ววันนี้ก็เขียนกันมาแล้ว1ในนั้นไม่เสียภาษีเลยก็แล้วกันแต่อย่าเพิ่งทำนะครับ เอาให้เขาล้างผลาญก่อนแล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็คงจะต้องแสดงพลังแต่คนเชียงใหม่แสดงพลังได้เลยได้เลยเลือกตั้งซ่อมคราวนี้นะ21เมษายนถ้าไม่เห็นด้วยก็คิดเอาเองว่าจะเลือกใครนะครับส่วนส.ส.พรรคฝ่ายค้านนี่เมื่อวานคนก็ถามคุณกรณ์ว่าจะทำไงวันนี้เขาทำแล้วครับที่ประชุมกรรมาธิการเศรษฐกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีคุณชนินทร์ลุ่งแสงส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเนี่ยเขาก็ตามเรื่องเงินกู้2ล้านล้านนี่แหละก็มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณอภิรักษ์โกษาโยธินนะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็ท้วงติงนะครับเรื่องเงิน2ล้านล้านบาทอย่างคุณอัธวิทย์เนี่ยบอกเลยทำไมไอ้บัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติมันไม่มีรายละเอียดชัดเจนของโครงการต่างๆอยู่บัญชีแนบท้ายมันจะกลายเป็นการตีเช็คเปล่าไปอีกโครงการนึงนะขอรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใส่ข้อมูลด้วยส่วนคุณชัดชาติก็มาตอบบอกว่ายืนยันเอกสารรายละเอียดทุกเส้นทางชัดเจนพร้อมทั้งจะเพิ่มเติมรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายก็ตอบไปงั้นๆ นะครับพูดไปเถอะสุดท้ายมวยคู่เอกครับคุณหนิงอาจารย์กบคุณอภิรักษ์โกษาโยธินที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกังวลเรื่องการบริหารจัดการนะครับมีองค์การพร้อมดูแลเรื่องนี้หรือไม่รวมถึงเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณคุณชัชชาติก็ตอบแบบก็ตอบเหมือนตอบเพื่อให้ผ่านนะมีคนดูแลแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทั้งระยะที่1ระยะที่2ประเทศไทยไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับจีนญี่ปุ่นฟังเขาก็แล้วกันผมขี้เกียจอ่านแล้วล่ะไปฟังค่ะฟังทั้งคุณอภิรักษ์โกษาโยธินด้วยแล้วก็ฟังคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะนะฮะคำถามแรกก็คือว่าในรูปแบบของการบริหารจัดการโครงการเนี่ยทางรัฐบาลหรือท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการวางกรอบในเรื่องของรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรนะครับหรือรูปแบบการทำงานเพื่อที่จะบริหารจัดการโครงการนะครับให้สามารถที่จะสำเร็จนะครับตามเป้าหมายนะครับตามเฟซซิ่งต่างๆนะครับที่ได้มีการวางไว้ว่าจะมีการออกแบบหรือจัดตั้งรูปแบบองค์กรพิเศษขึ้นมาที่จะดูแลเรื่องนี้โดยตรงไหมนะครับหรือใช้รูปแบบขององค์กรที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีความพร้อมที่จะทำในบางโครงการเช่นเรื่องถนนเรื่องรถไฟรางคู่ซึ่งอาจจะใช้องค์กรหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่เป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีในเรื่องนี้อาจจะจำเป็นต้องจัดตั้งนะครับหรือจะบริหารจัดการยังไงอันนี้คำถามที่1 นะครับคำถามที่2ก็คือว่าประเด็นในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เป็นปัญหาในระบบราชการของการบริหารจัดการโครงการมาตลอดนะปัญหาคือว่าในเรื่องขั้นตอนกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยซึ่งมักจะล่าช้าแล้วก็ไม่เคยสามารถที่จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนนะครับตามแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทุกครั้งนะครับแบบนี้นอกเหนือจากการจัดตั้งองค์กรแล้วเนี่ยมีรูปแบบการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณการติดตามโครงการให้สำเร็จผลเนี่ยแบบไหนที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมาอยู่แล้วเป็นระบบปกตินะเพื่อมั่นใจได้ว่าโครงการนี้สามารถที่จะเดินหน้าแล้วก็ไม่ผิดพลาดในเรื่องของเป้าหมายในกรอบระยะเวลาประเด็นที่3ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ
ในบางโครงการโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทางรัฐบาลหรือท่านตรีมีแนวทางยังไงในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจากต่างประเทศก็ดีหรือการออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่เคยทำนะครับแบบนี้จะมีการร่วมทุนจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับที่จะช่วยทำให้โครงการนี้มั่นใจได้ว่า1มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับทั้งการออกแบบโครงการทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่อาจจะเรียกว่าใหม่มากนะครับในการที่จะวิ่งรถไฟความเร็วสูงในระบบความเร็วแบบนี้นะครับต้องกล่าวเรียนว่าเรื่องการก่อสร้างในช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหารถไฟดำเนินการได้แต่ที่เรากังวลก็คือเรื่องการโอเปเรตการดำเนินการหลังจากนั้นซึ่งเนี้ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาขนานกันไปแล้วก็ปรับองค์กรโดยเฉพาะเรื่องคนนะเรื่องคนเป็นตัวสำคัญรถไฟเองปัจจุบันยังขาดอยู่หลายอัตราเพราะเราหยุดจ้างมานานนะครับแล้วก็ยังคิดว่ามีอยู่ประมาณ10,000อัตราเรียงขาดเยอะก็ทางผู้ว่าพัฒน์เองก็ลงไปดูรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะเสริมได้ส่วนของกรมทางหลวงว่าถนนชนบทเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาก็ทำเรื่องก่อสร้างอยู่แล้วทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยตั้งหน่วยงานกลางน่าจะเป็นเขาเรียกเป็น project management team อยู่ที่สำนักปลัดก็จะเป็นตัวที่ควบคุมคอยดู KPI ของแต่ละโครงการนะครับดูการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมคิดว่าเราคงทำตามระเบียบพัสดุไม่มีการออกระเบียบใหม่อะไรนะครับก็ว่าไปตามจะ e-auction จะทำยังไงก็ว่าไปตามระเบียบเพราะว่าพรบนี้ไม่ได้ให้อะไรที่เป็นพิเศษนะก็ต้องตามระเบียบที่เข้มข้นนะครับส่วนการเบิกจ่ายผมว่าถ้าดูโครงการของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ล่าช้าเนี่ยผมคิดว่าพอมันเริ่มก่อสร้างแล้วเนี่ยมันไม่ล่าช้ามันก็จะไปตามกระบวนของมันก็ผลักดันแต่ว่ามันจะไปล่าช้าในเฟสของ EIA HIA ถ้าดูนะฮะนี่ผมเรียนข้อมูลจริงๆว่าดูโครงการที่ผ่านมาทั้งหลายเนี่ยมันจะล่าช้าตรงนี้มันตรงนี้เราก็ต้องเข้มข้นในการดำเนินการเรื่อง EIA HIA นะครับก็หมายว่าต้องผลักดันตรงนี้ต้องทำความเข้าใจประชาชนให้ผ่านมันถามว่าอุปสรรคผมก็ต้องกลับตรงๆว่าถ้าจะกังวลก็คือจะมีเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้ฮะเรื่องโกงครับนะสิ่งที่สำคัญที่สุดกับความคุ้มค่าไหมเมื่อวานคุณกรพูดชัดเจนนะตอนแรกผมอ่านข่าวยังไม่ค่อยรู้เรื่องคุณต้นพอรู้เรื่องว่าเอ๊ะไอเนื้อหาที่บอกว่าเนื้อหาว่ามันทำรถไฟไปที่ไหนบ้างเนี่ยน่าสนใจมากกว่าว่าทำไมต้องไปอุดตันอยู่ตรงเชียงใหม่เราไม่ได้รังเกียจคนเชียงใหม่แต่ว่าเส้นทางที่สำคัญกว่าคือจีนเนี่ยเขาลงมาที่หลวงพระบางและหลวงมาที่เวียงจันทร์เขามีโครงการเขาเสร็จไปแล้วครับมาหนองคายใช่ไปดูก็ได้ใน YouTube ลาวเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สร้างมาถึงเวียงจันทร์แล้วทำไมเราดันไปจอดที่เชียงใหม่เราก็ต้องไปจอดที่หนองคายต่อลงมากรุงเทพลงไปประดังเบซาถึงจะถูกต้องกับการต่อเนื่องกับเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่า AEC ฟังเลยหนองคายมาขอนแก่นขอนแก่นมาโคราชใช่กรุงเทพพี่น้องภาคอีสานทั้งภาคก็มาใช้ได้ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะเขาจะไปสุดแค่โคราชอาจจะเป็นไม่ได้ด้วยว่าเขาใหญ่เขาซื้อที่กันมาเยอะเขาก็จะไปสุดอยู่แค่นั้นแต่เขาเปลี่ยนเส้นของอีสานทะลวงขึ้นไปเขต3เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วลงใต้ไปสุดแค่ตรงเพชรบุรีหัวหินอย่าเรียกใต้เลยอาจารย์กบไม่ถึงใต้ด้วยภาคกลางอ่ะเพชรบุรีภาคกลางตอนซ้ายเออก็สมองสั้นเท่าๆกับรางรถไฟไม่แต่ว่าเราต้องเป็นที่50ปีทำไมได้ประโยชน์แค่นี้ล่ะครับก็สมองสั้นเท่ารางรถไฟอ่ะโอ้โหอุ๊ยเห็นอาจารย์กบมีความสุขมากๆเลยจ้ะน้องพี่กีคนนี้นะแต่ว่าอย่างที่เมื่อวานผมพูดไงมันจะกลายเป็นโครงการรถไฟความเลวสูงขึ้นมานี่คือสิ่งที่ประชาชนกลัวครับต้องเถียงกันให้ถูกเรื่องถูกราวด้วยนะครับแต่ผมสับสนกับคนนี้คุณเฉลิมอยู่บนลุงแต่คนนี้เขาบอกนะว่านี่เดี๋ยวเผลอๆประชาธิปัตย์ฟังเรื่องของเหตุผลต่างๆของโครงการนี้เผลอๆนี่จะยกมือสนับสนุนนะโอ้ยทำไมนี่พูดตามตรงนะต่อให้ผมเป็นคนขี้คุยไงผมนึกประโยคอย่างนี้ไม่ออกคือวันนี้ผมสับสนกับแกข่าวแรกเนี่ยแกเห็นด้วยกับผบ.ทบ.ครับผมฟังแล้วเออวันนี้ดูคุณเฉลิมคงอาจจะไม่ได้ดื่มได้อาจจะยังไม่ได้ดื่มแต่พอมาข่าวนี้บอกเดี๋ยวประชาธิปัตย์ฟังไปอาจจะมายกมือสนับสนุนพระราชบัญญัติโคตรรักโกง50ปี2ล้านล้านของรัฐบาลผมว่าคุณเฉลิมดื่มมาแต่ยังไม่ข่าวแรกยังไม่เมาอันนั้นยังไม่ครบ8ยังครบ8ขวดจะบอกอีกนะไอ้เรื่องจะไปร้องเรียนศาลรัฐธรรมนูญน่ะจะไปกวนใจศาลท่านเลยนะศาลบอกว่าอะไรๆก็ศาลรัฐธรรมนูญนี่คือผมว่าครบ8ขวดแล้วอันนี้กลัวศาลเหนื่อยแล้วอีกคนที่ผมไม่คิดเลยว่าแกจะมาพูดเรื่องนี้ใครนี่แล้วบังเอิญเมื่อกี้มี SMS มาบอกว่าดิฉันน่ะเสียดายเงินกับภาษีที่จ่ายให้กับคุณสุกัมพลมากเลยมาฟังหน่อยคุณสุกัมพลพูดบั๊บมาผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเงินเดือนไม่คุ้มก็เลยทำงานซะแล้วคุณสุกัมพลค่ะก็พูดถึงเรื่องของเงินกู้2ล้านล้านบอกว่าโอ๊ยเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะกับการกู้เงิน2ล้านล้านออกเป็นพรบชัดเจนมีเป้าหมายชัดเจนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมีอะไรบ้างคุ้มค่า
รวมถึงเชื่อว่าการกู้เงินเพื่อพัฒนาประเทศครั้งนี้จะเป็นตัวดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนประเทศไทยอย่างแน่นอนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไปได้แบบครบเทอมรัฐบาลนี่มีความคิดดีถึงแม้ว่าจะมีตัวถ่วงมากเกินไปหน่อยอ่ะว่าใครเมื่อถามว่ามีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เก่งมากกว่าหารายได้ท่านมองว่ายังไงคะท่านก็ย้อนถามค่ะว่าแล้วรัฐบาลกู้เอามาทำอะไรอย่าพูดแค่นี้ที่รัฐบาลกู้มาก็เพื่อต้องการทำให้ประเทศดีขึ้นถ้าไม่กู้แล้วประเทศจะดีขึ้นได้ยังไงรวมถึงการกู้ก็เปิดเผยชัดเจนอันนี้ผมถือว่าสอบไม่ผ่านคนเป็นรัฐมนตรีเวลาตอบอะไรเนี่ยมันต้องลึกกว่านี้อันนี้ตอบประมาณนางงามหัวกระเทียมอ่ะนี่พูดจริงถ้าข่าวนี้เป็นข่าวแรกนะผมจะเปลี่ยน SMS เรื่องงดเสียภาษีเลยจะให้คุณผู้ชมร้อยข่าวยามเย็นช่วยตอบแกหน่อยว่าแล้วต้องถามสิว่ารัฐบาลนี้กู้มาทำอะไรแล้วประกันท่านได้คำตอบเป๊ะๆเลยจริงป่ะนี่ไงก็ถึงได้บอกว่ากู้มาแล้วจะมาสร้างกรุงเทพเชียงใหม่กุดกู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ลงไปแค่ทางภาคกลางตอนซ้ายแค่เพชรบุรีทางขวาก็ไปสุดที่โคราชแล้วทำไมไม่ไปต่อเนื่องอาเซียนอาเซมอะไรให้เรียบร้อยถ้ามันมีรถไฟความเร็วสูงไปแค่เพชรบุรีเนี่ยขับรถไปเองก็ได้จ้าฉันไปเองดีกว่าได้นะแล้วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแล้วจะไปนั่งทำไมทำไมไม่นู่นลงใต้ประดังเบซาไปเชื่อมต่อมาเลเซีย AEC นี่พูดถึง AEC กันนักหนาเพราะเราจะเที่ยวนี่ถ้าต่อเชื่อมแบบอย่างที่คุณกรว่าเนี่ยจากกรุงเทพปรื๊ดเราจะไปถึงคุนหมิงโดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินปรื๊ดเราจะไปถึงสิงคโปร์โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินคือเที่ยวได้อีกแบบนึงนี่สิถึงจะทำให้ประเทศชาติได้คนมาลงทุนการค้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่ตอบแบบบ้องตื้นรัฐมนตรีแต่มีสติปัญญาแค่ทหารเกณฑ์เนี่ยแต่วันนี้เยอะนะวันนี้เยอะออกเนี่ยไหนๆก็ไหนๆก่อนที่จะเบรกนี้สงสัยกลัวถูกคัดออกจากรมต.ก็แน่นอนแน่นอนคือตอนนี้ดูใบไม่ปลื้มเพราะว่าอุตส่าห์ถอดยศให้แล้วนะก็ทำอะไรไปกินส้มตำอ่ะก็วันๆตอบคำถามแบบนี้ใครจะปลื้มนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆ2ล้านล้านละเอา3 350,000 ล้านด้วยกันแล้วกันโอ้อีกแล้วครับนี่เราท่วมหัวนะคุณต้นชื่ออะไรอ่ะคุณทองทองจันทรังสุไม่จันแต่ก่อนชอบแกนะผมจะให้ดู3คนนี้หน้าเหมือนกันอาจารย์ทองทองสุกำพลและทาริศหน้าเป็นแพนด้ากันทุกวันสังเกตไหมทำงานหนักเหรอจะตาดำๆคำคำเหมือนโดนของแกโดนสาบแช่งเยอะเหมือนโดนของฮะอ่ะคุณทองทองสุดท้ายนะครับ 350,000 ล้านไม่มีการแก้ TOR คือพูดง่ายๆจะล็อกสเปคให้ใครก็จะอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่แก้ไม่อะไรไม่ต้องมาว่าผมเอียงนะผมอ่านแล้วผมแปลอย่างนี้ถ้าไม่ชอบที่ผมแปลก็อย่าว่าผมเอียงเพราะผมเอียงมาตั้งแต่แรกผมไม่เคยเป็นกลางครับคุณผู้ชมจบเลยเรายืนอยู่ตรงกลางของความถูกต้องครับชอบคำนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องค่าเงินเบรกเยอะละเยอะมากกลับมาพบกับหมอว่าลงกันด้วยดีใช่ค่ะสักครู่ค่ะ